องของคุณปุ้ยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องที่4ครับแล้วก็ฝากบอกนิดนึงคืนนี้ใครที่เป็นแฟนคลับของป้าสุดแนวของเราครับป้าแมวคือนี้ป้าแมวจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญให้พวกเราได้ฟังกันนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานฮะใครที่เป็นแฟนคลับป้าแมวบอกเลยนะฮะคืนนี้ได้ฟังเรื่องของป้าแมวอย่างแน่นอนครับเอาละครับเราจะไปกันที่สายของคุณน้องครับคุณน้องมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากกว่า20ปีที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับพี่ข้างบ้านที่อยู่ติดกันแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยตัวของคุณน้องยังจำมาถึงทุกวันนี้ครับใช้ชื่อเรื่องว่าคืนแรกที่กลับบ้านมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่4กับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับและดูเหมือนว่าตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณน้องได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันต่อเลยครับสวัสดีครับคุณน้องสวัสดีค่ะคุณแจ๊คคุณน้องครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนจากลำพูนค่ะพี่อยู่ที่จังหวัดลำพูนนะค่ะนะฮะช่วงนี้ภาคเหนืออากาศเริ่มเย็นบ้างหรือยังฮะเริ่มเย็นตอนเช้าแล้วก็ตอนค่ำๆค่ะพี่นี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าใกล้จะหน้าหนาวแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะโอเคนะครับแล้วปกตินี่อะไรนะปลายฝนต้นหนาวแล้วค่ะปลายฝนต้นหนาวถูกต้องนะครับและปกตินี่คุณน้องติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับฟังทุกวันค่ะฟังทุกวันเลยฟังส่วนมากจะฟัง YouTube อ่ะค่ะฟังย้อนหลังทาง YouTube นะใช่โอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องเนี้ยที่จะมาเล่าเนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก20ปีที่แล้วก็ประมาณ10กว่าปีค่ะถึงอ๋อ10กว่าปีนะนะครับคืนแรกที่กลับบ้านไปยังไงครับเรื่องนี้เชิญเลยฮะคือขอเกริ่นนำก่อนได้ไหมคะคุณแจ๊คคะได้ครับพอดีเรื่องนี้ไม่ทราบว่าพี่แจ๊คบอกคุณแจ๊คหรือยังว่าน้องเคยเล่าที่บ้านเก่าพี่แจ๊คไปแล้วอืมแต่ทุกความที่เล่าไปแล้วอ่ะมันมีฟีดแบคที่ว่าที่มีบางคำที่เราใช้คำไม่ค่อยสุภาพหรือไปเงี้ยมันก็เลยเป็นปมในใจแต่อยากเล่าพี่แจ๊คไงคะก็ตามมาที่บ้านใหม่โอ้โอเคขอบคุณมากคือต้องบอกคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องนี้เนี่ยเคยเล่าแล้วนะครับแต่อาจจะเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างใช่เออไม่เป็นไรปมในใจมากเลยนะเพราะเข้าไปอ่านความคิดเห็นเขานะโอ้โอเคส่วนคำไหนที่มันอาจจะเป็นคำหยาบคายรุนแรงมากเราก็ข้ามไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ใช่คำหยาบนะคะมันเล่าไหมคะมันไม่ใช่แค่คำหยาบคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจคือมันเป็นคำที่ว่าคำว่าที่เราไปช่วยเขาเพราะเราเหมือนเราอยากไปเผือกเรื่องเขาแต่หนูจะไม่ใช้คำว่าเผือกไงคะอยากช่วยเขาก็เลยไปเผือกเขาอย่างนี้ค่ะไม่ใช้คำว่าเผือกก็เลยพูดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโดนโทษนะคะโดนว่าค่ะเขาก็บอกประมาณว่าเกือบตายเพราะไปเผือกเรื่องเขาอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคอ่ะอย่าไปแคร์อย่าไปสนใจตรงนั้นนะครับอยากเล่ามากเลยอยากเล่าให้แจ๊คฟังมากเลยได้ฮะทั้งหมดเลยอ่ะถ้ามันอยากจะได้อรรถรสในเรื่องเล่านะครับคำว่ามึงกูอะไรพวกนี้มันได้หมดนะครับเพื่ออรรถรสในเรื่องเล่าเนาะโอเคเรื่องราวเป็นยังไงเชิญฮะค่ะคือตัวน้องนี่จะเป็นคนทำงานประมาณว่าต่างหมู่บ้านต่างจังหวัดอะค่ะครับมันนานจะกลับบ้านครั้งหนึ่งค่ะแล้วพอกลับบ้านก็จะกลับเย็นวันศุกร์ครับจะถึงบ้านก็ภายในวันนั้นเลยเพราะว่าบ้านไม่ค่อยไกลแต่ว่ามันไม่สามารถจะไปกลับจากที่ทำงานกับบ้านได้ครับพี่แจ๊คก็เลยไปอยู่หอพักแล้วนี้มีโอกาสได้กลับมาพอนานๆกลับมาไอ้เรื่องราวทางหมู่บ้านเราจะไม่ค่อยรู้ใช่ไหมคะครับแต่งงานใครเสียใครอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยทราบพอดีกลับบ้านไปก็ไปถึงบ้านประมาณ2ทุ่มก็ทานข้าวทานปลากับครอบครัวเรียบร้อยก็ขึ้นไปนอนชั้น2บ้านที่น้องจะเป็นประมาณว่าคุณน้องจ๋าเดี๋ยวรบกวนคุณน้องเสียงดังกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะอ๋อได้ค่ะโอเคโอเคพอได้ไหมคะดีเลยฮะแจ่มเลยค่ะครับคือบ้านที่น้องจะเป็นขึ้นปูนขึ้นไม้ชั้นบนเป็นไม้นะคะครับค่ะห้องที่น้องจะตรงห้องนอนที่น้องเนี่ยจะเป็นหน้าต่างสองด้านด้านละสองบานตัวของพี่น้องนอนติดกับหน้าต่างด้านซ้ายมือถ้าเข้าห้องมานะคะ
ถ้าเปิดหน้าต่างปุ๊บถ้าพี่น้องนั่งเตียงเนี่ยนั่งที่เตียงปลายคางพี่น้องจะพอดีกับหน้าต่างเป๊ะเลยสามารถอาคางนั่งวางแล้วมองบ้านเพื่อนบ้านไปได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ข้างบ้านพี่น้องก็จะมีบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีซอยเล็กๆประมาณเราเดินหรือว่ามอไซค์วิ่งนะคะได้แล้วก็บ้านนอกละค่ะจังหวัดลำพูนมันก็จะเป็นตอนนั้นคือประตูรั้วประตูอะไรอะไรเนี่ยเขายังไม่สร้างไงค่ะก็เป็นบ้านไปเลยเดินเข้าบ้านเลยบ้านใครบ้านมันเนี่ยค่ะไม่มีประตูรั้วอะไรเลยแล้วก็คืนนั้นก็นอนตามปกติก็ตกใจตื่นเพราะเสียงร้องไห้เบาๆแต่ด้วยความมันเงียบมันเป็นด้านนอกอะเสียงเบาๆแต่มันชัดไงค่ะเสียงแบบนี้นี่คือสะอึกข้างในลำคอแต่ว่ามันออกมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็นอนฟังสักพักมันนานเกินไปละเนี่ยก็เลยลุกนั่งดูที่เตียงอะค่ะเพราะที่เปิดหน้าต่างหมดเลยนะคะเพราะเราไม่เปิดกันลมไงค่ะแล้วก็มองดูเห็นข้างหลังผู้หญิงคนนั้นหันหลังให้เพราะบ้านเขาตรงกันข้ามของห้องนอนพี่ไงค่ะหน้าบ้านเขาหันมาทางพี่หันหลังร้องไห้ด้วยความที่ว่าเราคนบ้านเดียวกันเรารู้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นคือพี่ฝนครับค่ะพี่ฝนเป็นรุ่นแก่กว่าพี่น้องไปประมาณปีหนึ่งเขาร้องไห้อยู่หันหลังให้เรารู้เลยว่าเป็นเขาแล้วก็นั่งมองเอ๊คิดในใจพี่ฝนเขามาร้องไห้ทำไมดึกดื่นแล้วร้องตั้งนานแล้วในพ่อแม่เขาไม่ลุกมาดูลูกอะไรเงี้ยค่ะด้วยความสงสัยก็ขอนั่งมองสักแป๊บนึงก็ไม่มีใครเปิดไฟมาดูลูกเลยนะคะก็เลยอารามทั้งหมดด้วยความที่ว่าเรารู้จักเราคนบ้านเดียวกันขอบอกอย่างนึงนะคะพี่ฝนเขาจะแต่งงานมีครอบครัวแยกไปแล้วค่ะอีกหมู่บ้านเดียวกันนะคะแต่ว่าอยู่ไกลไปอีกหน่อยค่ะแล้วเราก็เรียกเขาด้วยความที่เราอยากรู้ว่าเขาร้องไห้ก็ตะโกนเรียกเขาไปเลยนะคะเรียกชื่อไปเลยเลยพี่ฝนเรียกดังๆมาร้องไห้ทำไมพี่ฝนเขาลูกภาพเขาหันหลังให้เราใช่ไหมคะเขาค่อยๆหันหน้ามาหันไปแก้มข้างซ้ายแล้วเขาก็หันกลับไปเอ้าก็คิดในใจเอาถามไม่ต่อวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดในใจนะคะก็เลยด้วยความที่ว่าเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะที่หลุดไปเขาก่อนตรงนี้ค่ะคืออยากช่วยอยากรู้ไงคะก็รีบลงจากชั้นสองลงไปออกหน้าบ้านไปหาเขาไปหาพี่ฝนเขาแล้วก็ไปคว้าแขนเขาแล้วบอกพี่ฝนเป็นไรร้องไห้เป็นไรแล้วพ่อแม่ทำไมไม่ลุกขึ้นมาทำไมพี่ไม่เรียกพ่อแม่ตื่นเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาหนีแฟนเขามาคุยกันต่อหน้านะคะเขาหนีแฟนเขามาเป็นเขาจับได้อ่ะเขาอ่ะแอบคุยกับผู้ชายอีกคนนึงก็เกิดการแบบทุบตีกันแล้วก็เลยวิ่งจากบ้านเขาก็ไกลประมาณ2 กิโลได้ค่ะก็วิ่งจากบ้านมาถึงเนี้ยรองเท้าก็ไม่ใส่นะคะก็มาหลอดยืนร้องไห้หน้าบ้านเขาก็บอกเอ้าทำไมไม่เข้าบ้านเขาก็บอกว่าเข้าไม่ได้ไปไม่ได้เดี๋ยวพ่อแม่จะว่าก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวแฟนพี่เขาก็ตามมาเพราะเขาทุบตีพี่ด้วยเขาถือมีดไล่ฟันพี่ด้วยอะไรประมาณที่เขาทำร้ายค่ะหนูก็เลยบอกว่าเขารู้ไหมว่าพี่หนีมันเนี่ยวิ่งมันเนี่ยรู้เขารู้อยู่แล้วพี่จะหนีไปได้นอกจากมาบ้านพ่อแม่ประมาณนี้แหละค่ะครับโอเคเดี๋ยวพี่น้องฮะผมขออนุญาตตรงนี้ก่อนขออนุญาตแทรกนิดนึงอย่างที่เราทราบกันว่าเรื่องเนี้ยพี่น้องเคยเล่าที่บ้านเก่าแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านไหนที่ฟังแล้วนะครับฟังอีกได้แต่ผมขออย่างนี้ผมขอกราบตรงนี้ว่าอย่าพึ่งเฉลยอย่าพึ่งสปอยนะครับเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ฟังเหมือนกันนะฟังไปพร้อมๆกันแล้วค่อยให้พี่น้องเฉลยตอนหลังนะครับจบเรื่องราวเองทั้งหมดนะฮะอันนี้เราเข้าใจตรงกันเนาะโอเคมาพี่น้องต่อฮะนี่คือหลังจากที่คุยกับเขาหนีมาใช่เขาหนีมาก็ถามเขาพอเขาเล่าเรื่องราวนี้ปุ๊บพี่ก็ถามว่าเขารู้ไหมว่าพี่หนีมันนี่เขาก็ตอบว่าเขาจะไม่รู้ได้ไงเพราะมีที่เดียวที่พี่หนีมาได้ใช่ไหมคะพี่ก็เลยว่างั้นพี่ก็คว้ามือเขาอยู่แล้วใช่ไหมพี่มาหลบบ้านหนูรับรองว่าแฟนพี่หนีตามไม่เจอหรอกเขาไม่รู้หรอกว่าหนูมาใช่ไหมก็เลยบอกเขาบอกว่าก็ดึงแขนเขามาจะเข้ามาประตูบ้านเขาบอกว่า
พี่จะไปบ้านน้องได้เหรอได้บ้านหนูไม่ได้หนูให้มาหลบอ่ะพ่อแม่หนูหลับหมดแล้วหนูก็บอกเงี้ยครับก็คว้าเขามาเขาก็เดินเข้ามาที่บ้านนะคะขึ้นมาชั้นสองแล้วก็เดินมาที่ห้องพี่ไม่เปิดไฟในห้องนะคะไม่เปิดแต่แรกแล้วเพราะว่าบ้านนอกค่ะพี่กลัวบ้านเราเนี้ยแล้วก็มานั่งแล้วก็ไม่เปิดไฟเพราะว่าถ้าแฟนพี่ฝนตามมาก็จะรู้ว่าไฟบ้านนี้เปิดหลังเดียวแล้วพี่ฝนไม่อยู่ตรงเนี้ยอะไรเงี้ยกลัวเอาพี่ฝนนั่งตรงปลายเตียงพี่ก็มานั่งที่เดิมตรงที่พี่เอาคางวางค่ะพี่ก็นั่งมองปั๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะเสียงมอเตอร์ไซค์แฟนพี่ฝนมาเลยแว้นมาแต่ไกลเลยจากซอยน้อยก็เข้ามาจอดที่หน้าด้านพี่ฝนครับเขาก็เดินลงจากมอเตอร์ไซค์เขาก็ตะโกนเรียกชื่อพูดได้ไหมคะคำว่าอีได้ฮะได้ฮะประมาณว่าพี่ฝนมึงออกไหมคือมาด้วยอารมณ์โกรธเลยใช่ถูกไหมคะพี่ลงมาจากบ้านเดี๋ยวนี้มึงออกมาอย่างเงี้ยตะโกนอยู่นานนะคะครับแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดแต่มาตอนคิดตอนหลังว่าทำไมชาวบ้านนี่เปิดไฟมาดูกันปั๊บหลังเลยตะโกนดังด้วยตะโกนดังด้วยมันดังตั้งแต่ร้องไห้แล้วค่ะเพราะมันเงียบเลยค่ะโดนปกติแล้วเนี่ยโดยปกติคือตามต่างจังหวัดถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเขาจะต้องเปิดไฟหรือไม่ชะโงกหน้าออกมาดูใช่แต่ด้วยความที่เรากำลังอยู่ในเรื่องราวเราไม่ได้คิดแต่เนี่ยเรามาคิดทีหลังครับมาประมวลเรื่องทีหลังนะทีนี้เขาก็ตะโกนสักพักนึงพ่อแม่พี่ฝนเปิดประตูด้านออกมาประตูบ้านนะคะเพราะประตูรั้วไม่มีละครับประตูบ้านออกมาเพราะเขายืนหน้าบ้านนี่ค่ะแล้วก็มาถามแล้วก็มาบอกว่ามาทำอะไรอีฝนมันได้มานี่บอกเงี้ยก็บอกว่าเขาบอกว่าพ่อรู้ไหมว่าลูกพ่อไปทำอะไรให้ผมลูกพ่อมีชู้สวมเขาอะไรเงี้ยเขาก็ด่าแบบคำหยาบคายมากเลยเรียกมันมามันนี่ออกมามันจองมาไหมอีฝนมันไม่ออกมากูจะยิงพ่อยิงแม่เขาก็ปืนออกมาจากเอวค่ะรับปืนออกมาจากเอวแล้วก็ทำท่าจะยิงอะค่ะทำท่าจะยิงพ่อพี่ฝนก่อนพี่ฝนวิ่งออกทำท่าจะยิงพ่อพี่ฝนพอดีก็มีผู้หญิงเปิดประตูอะค่ะเปิดประตูทุกอย่างเหตุการณ์ทุกอย่างพี่ฝนนั่งร้องไห้อยู่ปลายเตียงนะคะครับครับอยู่แบบเงียบสงบเพราะพี่ไม่เปิดไฟห้องมืดแต่ก็มีไฟของแสงจันของแสงไฟที่ด้านหน้าตัดซอยค่ะสลัวสลัวคือเห็นเหตุการณ์หมดอะค่ะทีนี้พอชักปืนออกมาแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเปิดประตูออกมาแล้วก็ผักมือแทนที่ฝนนะคะขึ้นบนฟ้าแล้วก็ยิงปืนไปหนึ่งนัดเหมือนปืนลั่นนะคะปุ๊บที่ฝนก็ผู้หญิงคนนั้นก็บอกไปเลยก็ได้นะคะผู้หญิงคนที่วิ่งออกมาคือพี่ฝนเดี๋ยวนะณตอนนั้นเนี่ยเรานั่งดูเหตุการณ์อยู่ทั้งหมดถูกไหมครับพี่ค่ะพี่ฝนเนี่ยอยู่กับเราในห้องค่ะใช่ค่ะเราก็นั่งเห็นเหตุการณ์ว่าแฟนพี่เขาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วจะมาเอาเรื่องหาพี่ฝนไม่เจอพยายามที่จะทำร้ายคุณพ่อเขาใช่ค่ะแต่จังหวะนั้นเองประตูบ้านของเขาเนี่ยเปิดออกมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาค่ะเป็นพี่ฝนค่ะเฮ้ยจริงค่ะครับแต่ในขณะนั้นที่เราเห็นเหตุการณ์ข้างหน้ามันก็ดำเนินต่อครับแต่สมองเรากำลังเบ่งสายว่าแล้วคนที่นั่งตรงเนี้ยแล้วคนที่วิ่งตรงนั้นน่ะคือมันตีกันนะคุณแจ็คตีกันนะคะเราสับสนในหัวเราเบลอไปหมดแล้วค่ะเราตอบตัวเองไม่ได้แต่เหตุการณ์ข้างหน้ามันก็ดำเนินต่อให้เราเห็นเอาเล่าต่อตรงนั้นก่อนนะคะคว้ามือได้ปุ๊บปืนยิงบนฟ้าหนึ่งนัดปุ๊บพี่แฟนพี่ฝนก็ปืนยิงพี่ฝนหนึ่งนัดยิงพ่อหนึ่งนัดยิงแม่เขาหนึ่งนัดล้มกันหมดทั้งสามคนโอ้โหตอนหน้าเราแล้วนั่งดูอยู่เนี่ยนะพี่ค่ะตอนนั้นเรื่องมันดำเนินแต่ว่าสมองเรามันเบลอแล้วไงคะแต่เราเห็นทีนี้แล้วเขาก็เดินมาที่มอเตอร์ไซค์เขาก็เอากระบอกปืนหันเข้าปากยิงตัวเองตายไว้ค่ะต่อหน้าพี่ครับแล้วตอนนั้นภาพทุกอย่างมันดับลงอะค่ะประมาณเลยนะคะครับภาพทุกอย่างมันดับลงแล้วมันรู้อีกทีแล้วอยู่โรงพยาบาลค่ะค่ะทุกอย่างมันเราตื่นมาแบบเบลอๆค่ะครับทุกอย่างก็จบที่แม่ทุกอย่างเรื่องเราแม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นจะเล่าเรื่องทุ
คือกว่าจะเล่าได้อ่ะสติอ่ะครับเป็นวันนะคะกว่าจะเรียบเรียงเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังได้ครับครับครับแม่ก็บอกว่าพี่ฝนอ่ะเขาเสียไปตั้ง2เดือนกว่าแล้วแล้วบ้านหลังนั้นพ่อแม่เขาแล้วแฟนพี่ฝนเขาตายกันหมดแล้วอุ๊ยบ้าจริงตายทั้งบ้านเลยเหรอฮะตายยกครัวค่ะโอ้โหคนหัวลุกเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะหมายถึงว่าตายยกครัวกับเหตุการณ์ที่ตัวของพี่น้องเห็นใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆเมื่อ2เดือนก่อนหน้านี้ซึ่งเราไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ค่ะเฮ้ยคนถามว่าคือความจริงพี่น้องกับพี่สมศรีกันมากเลยนะอย่างเมื่อก่อนที่เขามาแต่งงานครับนี่ก็แยกครอบครัวแล้วเราก็ห่างครับคนถามว่าทำไมพ่อแม่เราไม่โทรบอกเราบ้างเลยเหรอครับคือด้วยความที่ว่าเราทำงานด้วยด้วยความที่ว่าพี่ฝนเขาแยกไปครอบครัวแล้วด้วยถ้าพี่ฝนเขาอยู่บ้านหลังเดิมนะคะพ่อแม่จะโทรบอกแล้วเพราะบ้านเราติดกันแต่นี่เขาแยกไปอีกไกลเขาก็เห็นว่าคงไม่สำคัญเพราะมันแค่ญาติแค่เพื่อนบ้านเนี่ยมีคนเคยถามเหมือนกันที่ว่าเราเล่าไปแล้วนะคะนี่พอเล่าพี่ปีมาเล่าเนี่ยฟังแม่บอกหินตกเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าบ้านหลังนั้นอะเขาทุบทิ้งไปหมดแล้วนะเหลือแต่ซากปลักหักพังที่เป็นอิฐเป็นปูนเท่านั้นแต่ที่ที่เห็นวันนั้นมันอยู่ครบเป็นบ้านเป็นหลังมีหมดเลยประตูหน้าต่างบานอะไรนี้หมดเลยค่ะโอ้โหเฮ้ยพี่แล้วมันไม่จบมันไม่จบค่ะเพราะพี่นอนโรงพยาบาลทำไมพี่นอนโรงพยาบาลคือเตียงพี่มันพอดีกับขอบหน้าต่างพระพี่นั่งใช่ไหมคะด้วยอารันทบทเราตกใจจากเหตุการณ์ที่ข้างหน้าแล้วพี่ฝนที่นั่งอยู่ปลายเตียงเราอาจจะยืนขึ้นตอนไหนไม่รู้เพราะเราพอดีกับหน้าต่างพี่ร่วงลงจากหน้าต่างชั้นสองลงไปอะค่ะหรอหมายถึงว่าเราเป็นลมแล้วสลบลงไปน่าจะหมดสติน่าจะช็อกอะค่ะครับครับครับแล้วขาหักกระดูกต้นคอเคลื่อนแล้วก็ต้องใส่ดามเหล็กที่ขาอะไรยุ่นวายเลยโอ้โหประมาณหลังจากออกโรงพยาบาลเรื่องมันจบแค่นั้นคือว่าเล่าเรื่องที่อยากให้แม่ฟังสิเราต้องมีการทำบุญใหญ่ที่บ้านเพราะว่าพี่ได้ชวนเขาวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเพราะว่าพี่ได้ชวนพี่ฝนมาหลบที่บ้านที่นี่ใช่ใช่ต้องมีการทำบุญใหญ่ให้เชิญวิญญาณที่ฝนออกไปเพราะว่าวิถีที่เขารับกรรมกันที่เขาฆ่ากันตายเนี่ยมันต้องดำเนินต่อไปวิถีชีวิตเขามาเปลี่ยนเพราะพี่ยังไงคะครับกงกรรมกงเปลี่ยนเขาอะทำบุญใหญ่มากทำบุญเหมือนทำบุญบ้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือความจริงของคุณแอ๊กน้องเล่าข้ามไปแค่สิบเดียวคือว่าก่อนที่จะชวนพี่ฝนเข้าบ้านอะพี่ฝนเขาบอกว่าเข้าได้ไหมพี่น้องบอกว่าเข้าได้ใช่ไหมเขาบอกว่ามันจะทำให้คือไม่อยากให้พี่เขามายุ่งไม่อยากให้เขามายุ่งเพราะมันจะทำให้ชีวิตของทุกคนเปลี่ยนไปเขาพูดมาคำหนึ่งโอ้โหใครจะทำใครจะว่าอะไรที่ดึงเขาเข้ามาล่ะค่ะก็มาทำบุญที่บ้านใหญ่หมดเลยเพราะว่าเราได้เชิญวิญญาณเขาอะเข้าที่บ้านเราครับครับค่ะจากนั้นมาบ้านหลังนั้นก็ยังเป็นซากปลักหักพังเป็นหินเป็นปูนอยู่ทุกวันนี้นะคะไม่มีใครมาสร้างอะไรพี่ว่าจะลงไปถ่ายรูปดูคนกล้าลงไปอู้อย่าเลยพี่อย่าเลยคือโอ้โหพี่ฝนเจอเอ้ยพี่ไม่ใช่พี่ฝนที่พี่น้องเจอมาหนักมากโอ้โหพี่ไปเจอเดี๋ยวนะเอาจังหวะตอนที่เราเห็นเขาร้องไห้โอเคเรียกก็ไม่หันเรียกก็ไม่คุยกับเราตัดสินใจลงไปเพื่อที่จะไปถามเขาตอนนั้นเนี่ยพี่น้องเล่ามาว่าพี่น้องจับมือเขาค่ะตอนที่จับนะตอนนั้นเป็นปกติทุกอย่างไหมฮะปกติค่ะคนเราทุกอย่างค่ะอ๋อไม่มีความเย็นเหมือนค่ะหรอไม่ค่ะค่ะหน้าตาเหมือนเราทุกอย่างผมเผ่าเหมือนเราแววตามีหมดค่ะโอ้ร้องไห้มีน้ำตาเหมือนเราหมดเลยค่ะโอ้โหแล้วก็แค่คำพูดของเขาอาจสะกิดใจแค่นั้นเองว่าทำไมเขาพูดทำนองนี้แต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้คิดไงคะคิดแต่ว่าจะช่วยครับโอ้ก็เลยพาเขาเข้ามาในบ้านอนุญาตให้เขาเข้าบ้านมาเป็นที่เรียบร้อยเขาก็นั่งอยู่ที่ปลายเตียงนั่งร้องไห้เราก็ได้แต่ดูเหตุการณ์ว่าเฮ้ยแฟนเขามา
แฟนเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแป๊ดมาจอดหน้าบ้านแล้วก็เล่าแล้วก็เป็นเหตุการณ์ตามที่พี่น้องเล่าให้ฟังใช่แต่ที่มันน่าช็อกที่สุดคือจังหวะที่เราดูอยู่เนี่ยผู้หญิงคนนั้นเปิดประตูมาจากในบ้านค่ะมาผลักปืนแฟนเขาขึ้นฟ้าเป็นพี่ฝนที่สำคัญคือคนที่นั่งอยู่ในห้องนอนเราอยู่ปลายเตียงเราเนี่ยมืดๆเนี่ยจากแสงจันทร์ที่มันส่องมาพอจะเห็นเขาอยู่เนี่ยก็พี่ฝนใช่ค่ะโอ้โหเฮ้ยตอนนั้นมันประมวลคำพูดไม่ได้ครับครับมันไม่ได้ค่ะสมองอีกซี่สองซี่มันตีกันนะคะแต่เหตุการณ์ข้างหน้ามันดำเนินต่อไงคะมันไม่มีเวลามันนั่งตกใจอะค่ะคือมันตายแล้วค่ะสมองตอนนั้นค่ะโอ้แล้วก็วูบไปเลยครับพอรู้แล้วว่าสิ่งที่เจอเนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วทั้งช็อกกับเหตุการณ์ที่มีคนยิงกันตายด้วยแล้วก็อีกอันนึงที่เข้ามาตีกันในหัวคือคนที่นั่งอยู่ในห้องเราเนี่ยใครวะหลังจากนั้นคือวูบตกจากชั้น2ลงมาชั้นล่างใช่ค่ะขาหักกระดูกคอเคลื่อนเนี่ยนะฮะใช่ค่ะโอ้โหพี่โอ้ยแล้วมันเอฟเฟคตามมาที่ว่านี่คือเรื่องเล่าของแม่นะคะครับคือพ่อพี่ฝนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ว่าตื่นเช้าเป็นบ้านคนบ้านนอกคนแก่บ้านนอกคนที่สามที่สี่ก็ตื่นละมากวาดลานบ้านอะไรเงี้ยคือลักษณะสำคัญของพ่อเขาคือชอบไอขาดเสลี่ยค่ะใช่ก็จะทำเขาจะรู้เลยคนข้างบ้านเขาจะรู้เลยว่านี่คือพ่อพี่ฝนนะหนูไม่อยากคือไม่อยากจะเอ่ยชื่อเขาอะค่ะมันจะอันแล้วก็เสียงแว้นมอเตอร์ไซค์ยังมีเป็นระยะบางครั้งอะค่ะเสียงมอเตอร์ไซค์เขาเป็นมอเตอร์ไซค์แบบรุ่นเก่าเมื่อก่อนแบบรถผู้ชายอะค่ะรถคันใหญ่ค่ะแล้วมันแง่มันดังจริงๆนะคะคุณแม่มันบาดแก้วหูมากเลยครับยังจำได้ทุกวันนี้ค่ะแสดงว่าไม่ใช่แค่เราหรือเปล่าที่เจอเหตุการณ์นี้ชาวบ้านคนอื่นๆผมว่าก็ต้องเจอแต่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ค่ะมาวันแรกคือมาถึงก็สองทุ่มกินข้าวก็คือนอนคือไม่มีเวลาไปเที่ยวบ้านใครนะคะตอนเย็นสองทุ่มบ้านนอกมันก็ดึกแล้วนะครับค่ะโอ้โหพี่ไปเจออะไรมาแล้วพี่น้องพี่ไปเจออะไรมาโหดมากเรื่องนี้ครับเรื่องของคืนแรกที่กลับบ้านนะครับใครที่ฟังเรื่องนี้ไม่ทันนะครับไปฟังย้อนหลังเอาโอ้โหเลยเรื่องนี้นี่คือเวอร์ชั่นที่พี่น้องอยากจะมาเล่าแก้ตัวหลังจากที่เล่าที่บ้านเก่าเล่าบ้านเก่าจะเป็นหัวข้อเรื่องของพี่ฝนชื่อพี่ฝนเลยครับแต่ว่าอันนั้นน่าจะมันกว่านี้ค่ะแต่นี่คือด้วยความเกรงที่ว่าเราเคยเล่าแล้วเขารู้กันแล้วแต่เพียงแต่ว่าอยากมีสักครั้งที่เล่ากับพันแจ๊กโอ้ยขอบพระคุณมากเลยครับคือต้องบอกว่าผมก็เกรงนะผมก็ลุ้นตามเพราะว่าผมไม่เคยฟังแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านไม่เคยฟังก็เยอะก็ส่งมาเยอะฮะบอกไม่เคยฟังแล้วก็ทุกคนน่ารักมากคนที่เคยฟังแล้วไม่สปอยโอ้อันนี้ขอบคุณมากน่ารักจริงๆฮะถ้าอยากฟังเวอร์ชันเต็มๆอันเก่าอะค่ะลองหาฟังดูของบ้านเก่าคุณแจ็คถ้าไม่รังเกียจนะคะได้หมดฮะคือฟังได้ไม่มีใครรังเกียจอยู่แล้วได้เลยอันนั้นแซ่บกว่านี้และนี่คือเกรงว่าเราเล่าไปแล้วเขาจะว่ากันไหมนะคะแต่อยากแก้ไขตัวเองที่เล่าคำนั้นออกไปไม่เป็นไรนะถือว่าครั้งนี้ก็เล่าได้โอเคผมก็เห็นภาพแล้วก็โหเมื่อกี้ขนลุกทั้งตัวเลยฮะตอนที่ตอนนั้นมีหลักฐานหมดนะคุณแจ็คเหล็กขาก็ยังอยู่บ้านเขาก็ยังพังอยู่นะครับครับเนาะนะฮะทั้งเจอคุณแจ็คนะคะขอบคุณมากครับคือจะบอกว่าทั้งเจอผีทั้งเจ็บตัวนี่ต้องโหนี่แหละค่ะที่มาของคำว่าเผือกเขาจนแรกเกือบตายอย่างเงี้ยคือมันจริงๆแล้วเนี่ยอย่าใช้คำว่าเผือกอย่าใช้คำว่าอย่างนั้นเลยผมว่าตัวเราด้วยความเป็นห่วงเขามากกว่าอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคุณแจ็คด้วยความเป็นห่วงคือถ้าเราแค่อยากจะไปเผือกเรื่องของเขาเนี่ยเราคงจะไม่พาเขาเข้ามาในบ้านถูกไหมแค่รู้เสร็จเออแต่นี่คือเราช่วยเขาแต่กายกับการช่วยในครั้งนั้นเนี่ยหูทำให้อย่างที่เขาถามเลยนะอย่างที่เขาบอกเลยครับว่าชีวิตเราเปลี่ยนเลยนะฮะเจ็บตัวขาหักอย่างเงี้ยแล้วพระที่เข้ามาทำบุญที่บ้านแล้วเขาบอกว่า
คือสิ่งที่เราทำไปเหมือนเราไปแบ่งกรรมเข้ามาครับเขาบอกว่าทำให้วิถีชีวิตที่กงกรรมกงเกวียนของเขาอ่ะเขาอาจจะทำกันอย่างเงี้ยทุกวันก็ได้ที่เรายืนกันอย่างเงี้ยนะคะคแต่เราไม่เห็นไงคะวันนี้เราไม่เห็นเราไปทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนคือพาเนื้อเรื่องมันเปลี่ยนคือพาหลบเขาเนื้อเรื่องมันกลายเป็นว่าผัวเมียเขาหากันไม่เจออะไรอย่างเงี้ยทำบุญใหญ่มากทำมากโอ้สนุกน่ากลัวตื่นเต้นเอาละฮะพี่น้องครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็ได้ฟังได้คุยกันเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณพี่น้องมากๆที่นึกถึงผมครับค่ะคิดถึงอยากมีประสบการณ์เล่าแจ็คอันดับหนึ่งเลยค่ะโอ้ยขอบพระคุณนะแต่ทีนี้คือไม่ทราบว่าคุณแจ็คได้ออกบ้านเก่าแล้วไงคะโทรไปคือในใจคือถ้าโทรกับคุณแจ็คก็เป็นก็ดีแต่ถ้าเจอน้องๆคนอื่นก็ไม่เป็นไรค่ะดีเจอน้องๆคนอื่นก่อนฮะโอ้ขอบคุณมากแล้วหาผมเจอได้ไงครับเนี่ยก็เจอเป็นนานแล้วค่ะแต่ไม่มีโอกาสมาเล่าแต่ความจริงอ่ะคืออยากเล่าเรื่องนี้แก้ตัวแต่ความจริงเรื่องที่เด็ดกว่านี้คือเรื่องหอพักที่พี่อยู่เนี่ยค่ะทุกวันเนี้ยค่ะครับมันโดยท่านมันกว่านี้ค่ะแต่แค่อยากแก้ตัวเรื่องนี้ก่อนได้ครับเดี๋ยวเป็นโอกาสหน้าซ้อนผีซ้อนผีแล้วก็ซ้อนผีชั้นเนื้อค่ะได้ครับเดี๋ยวเป็นโอกาสหน้านะพี่น้องนะอย่าลืมเรื่องนี้นะผมรอฟังนะค่ะอ๋อโอเคได้ครับวันไหนถ้าพี่ไม่ได้ไปทำงานกลางคืนพี่จะเล่าติดต่อมาได้ตลอดเลยเสาร์อาทิตย์ครับค่ะนะฮะโอเคพี่น้องขอบคุณมากมากครับค่ะขอบคุณพี่บัตรด้วยค่ะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ